กระบี่ไร้เทียมทานบทที่3สยบทูตพระนงแทร็กที่2เจ้าสำนักแฉสงพลันเอ่ยปากซัดกระบี่ที่ช่วงชิงมากลับไปกงสุนห้องรีบรับเอาไว้ปรากฏพลังกล้าแข็งแฝงมากับกระบี่กระแทกมันถอยไป1ก้าวใบหน้ามันถึงกับแปลเปลี่ยนเป็นม่วงคล้ำถลึงมองเจ้าสำนักแฉสงกล่าวขึ้นว่าตกลงวันนี้ผู้แท้กงสุนนับว่ารับทราบพลังฝีมือของเจ้าสำนักหมูตึงแล้วเจ้าสำนักแฉสงโบกมือกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ท่านลงจากเขาไปแล้วกงสุนฮงก็ทราบว่าตัวเองประมาทศัตรูจึงพ่ายแพ้อย่างอนาถปานนี้แม้มิอาจไม่ยอมรับว่าพลังฝีมือฝ่ายตรงข้ามเหนือล้ำกว่าตนเองจริงๆมันยังถลึงมองเจ้าสำนักแฉสงชั่วครู่จึงกล่าวขึ้นว่าผู้แท้กงสุนฝีมืออ่อนด้อยไม่มีคำพูดจะกล่าวสำหรับกระบี่เล่มนี้คำกระบี่เปล่งจากปากสะบัดมือขวาวูบหนึ่งเสียงเฟี้ยวเมื่อกระบี่ซัดพุ่งตรงออกจากมือได้ยินเสียงฉึกฝักกระบี่ปักใส่ผนังซ้ายมือจมลึกเข้าไปครึ่งเชียคมกระบี่กลับไม่ถูกกระแทกหลุดจากฝักกงสุนห้องกล่าวทีละคำขอทิ้งอยู่ที่บูตึงต้องมีสักวันผู้แท้กงสุนจะบุกขึ้นบูตึงอีกคราหยิบฉวยกระบี่กลับไปพอกล่าวจบก็หันกายจากโบสถ์โดยไม่เหลียวหน้ากลับมาอีกเจ้าสำนักแชร์สงไม่ได้ตวาดห้ามอีกใช้สายตาส่งกงสุนห้องจากไปร่างนั่งแน่วนิ่งดังขุนเขาสีหน้าก็เย็นชาดังน้ำแข็งหลังเขาเงียบสงบกว่าภูเขาหน้าหลังเขาเป็นเขตห่วงห้ามของสำนักบูตึงทางหินขาวสายหนึ่งตัดอ้อมจากภูเขาหน้าสุดทางเป็นป่าไผ่แถบหนึ่งสายลมโชยพัดผ่านเสียงไผ่ดังเกลียวกล้าวดังระรอกคลื่นเจ้าสำนักแฉสงเดินบนทางศิลาจิตใจก็สะท้อนสถานดุจเดียวกับคลื่นไผ่ในป่าไผ่ก็ตัดทางน้อยสายหนึ่งล่วงลึกเข้าไปหลายวาก็เห็นกำแพงเตี้ยๆชั้นหนึ่งบนประตูรูปวงเดือนกลางกำแพงต่ำเตี้ยจัดทำป้ายขวางรูปพัดสลักข้อความว่าผู้ล่วงล้ำต้องตายเจ้าสำนักแฉสงชะงักเท้าที่หน้าประตูรูปวงเดือนมองดูรูปขวางแวบหนึ่งค่อยสาวเท้าเข้าไปหลังกำแพงเตี้ยๆยังคงเป็นป่าไผ่ทางน้อยก็ทอดไปอีกหลายวาก็พบเห็นห้องศิลาเล็กๆหลังหนึ่งปรากฏอยู่รำไรห้องศิลานี้ซ่อนเร้นอยู่ส่วนลึกของป่าไผ่ประตูห้องปิดสนิทบันไดหินเขียวหน้าประตูทั้งสามชั้นปรากฏตะไคร่เขียวจับเกระกรังเจ้าสำนักแฉสงเดินตามทางน้อยถึงหน้าประตูศิลาป่าไผ่ร่มรื่นในเสียงคลื่นไผ่บางครั้งก็บังเกิดเสียงนกร้องสดใสเจ้าสำนักแฉสงเงยหน้ามองแวบหนึ่งก้าวขึ้นบนบันไดศิลางอนิ้วเคาะประตูศิลาสามคราเสียงคนข้างในตอบว่าเข้ามาซุ่มเสียงหนึ่งดังจากภายในห้องแม้ไม่ก้องกังวานแต่ก็ชัดเจนยิ่งพุ่งมาปะทะหน้าเจ้าสำนักแฉสงยื่นมือผลักประตูศิลากลิ่นเหม็นอับชนิดหนึ่งก็พลันพุ่งมาปะทะหน้าท่านยังสาวเท้าเข้าไปราวกับไม่มีเรื่องราวใดในห้องศิลามืดคลึ้มวังเวงด้านซ้ายขวาแม้มีหน้าต่างแต่กลับกั้นไว้ด้วยฉากหินชั้นหนึ่งอากาศแม้ถ่ายเทสะดวกแต่แสงสว่างถูกตัดขาดไปผนังด้านในจัดตั้งเตียงศิลาใบหนึ่งนั่งขัดสมาธิด้วยชายชราผู้หนึ่งชายชรานั้นผมเผ่าหนวดเคราขาวโพลงพันพัวยุ่งเหยิงมิทราบว่าไม่ได้หวีสางนานเท่าใดแล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็สกระปกมอมแมมท่านเข้าหน้าสูบเสียวรูปกายก็เช่นเดียวกันแต่ยังดูออกว่าโครงกระดูกใหญ่โตผิดธรรมดาท่านนั่งพิงผนังศิลาด้านหลังเปลือกตาหลุบต่ำตลอดทั้งร่างแฝงกลิ่นอายอันเกียจคร้านสุดบรรยายชนิดหนึ่งและคล้ายแฝงแววอมโรคอยู่สามส่วนเจ้าสำนักแชร์สงปิดประตูศิลาลงน้อมกายต่อชายชราเปลือกตาของชายชราสั่นระริกยิ้มพรางกล่าวว่า
เป็นท่านเฉสงเฉสงจึงว่าเฉสงกราบพบซื้อเฮียพวกเราซื้อเฮียซื้อตียายต้องมากมารยาทนั่งลงนั่งลงเจ้าสำนักแฉสงสุดกายนั่งลงบนม้าหินหน้าเตียงชายชราก็กล่าวสืบไปว่าเมื่อครู่เรายังเข้าใจว่าเป็นผู้ใดร่างกายกลับเบาหวิวป่านนี้จวบจนเคาะประตูเราค่อยรู้สึกตัวแฉสงว่าซื้อเฮียหัวร่อเยาะแล้วชายชราเพ่งตาจ้องจับบนใบหน้าเจ้าสำนักแฉสงกล่าวขึ้นว่าสีหน้าท่านไม่ดีนักหรือบนภูเขาเกิดเรื่องอันใดแฉสงตอบเมื่อครู่บ่อเต็กใช้คนส่งจดหมายท้าสู้มาเต็กโกบ่อเต็กแห่งสำนักบ่อเต็กใช่หรือไม่ถูกแล้วบ่อเต็กกับบูตึงมีสภาพเฉกเช่นน้ำกับไฟที่ผ่านมาล้วนเป็นสำนักบูตึงนัดหมายต่อสู้แต่เมื่อครั้งนี้ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ชายชราขบคิดกล่าวขึ้นว่าท่านวิตกว่าความนี้มีเล่ห์สนัยตกโกบอดเต็กยโสธนงเชื่อว่าไม่เอาใช้ด้วยกลอุบายมิหนำซ้ำ20ปีบ้านี้เราพ่ายแพ้ในเงื้อมมือมันสองครั้งมันไม่จำเป็นต้องดำเนินอุบายอีกอย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีความเชื่อมั่นต่อการศึกนี้อย่างเปี่ยมล้นเจ้าสำนักแฉสงก็ถอนหายใจกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยนอกจากนี้คงมีแผนร้ายอื่นอีกหลายปีมานี้สำนักบ่อเต็กเพาะกำลังขยายอิทธิพลตลอดเวลากลืนค่ายพักอื่นเข้าไปไม่น้อยแล้วไม่มีผู้ใดทัดทานขัดขวางหรือไม่มีสำนักเสี่ยวลิ้มเสื่อมโทรมลงส่วนสำนักงอใบก็ขาดตัวบุคคล9สำนักใหญ่ที่ว่าคงเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นดังนั้นได้แต่เบิกตาดูอธรรมแผ่อิทธิพลหรือเจ้าสำนักแฉสงก็กล่าวต่อว่าบอดเต็กก็ทราบกระจ่างดีการศึกนี้เกรงว่าเป็นแผนชั้นแรกของการปกครองบูลิมเจตนาของท่านคือนอกจากรับคำท้าไม่มีทางอื่นอีกท่านที่มาหาเราเราเพียงต้องการทราบอนุภาพของมิกเจาะหม้อกงซึ่งเป็นลมปราณมารมิกสัญญีที่บ่อเต็กฝึกปรือชายชรากล่าวขึ้นว่าเท่าที่ทราบมารอบ10ปีมานี้ท่านคล่ำเคร่งฝึกฝีมือเชื่อว่าศึกษาแนววิชาฝีมือของสำนักเรานั้นถึงขั้นสุดยอดแล้วบอดเต็กหากเป็นบอดเต็กเมื่อ10ปีก่อนเรามั่นใจว่าสามารถได้ชัยเพียงแต่10ปีให้หลังของวันนี้บอดเต็กย่อมเลิศล้ำกว่าการก่อนเมื่อ10ปีก่อนท่านพ่ายแพ้กลับมาเคยวิเคราะห์การต่อสู้ครั้งนั้นกับเราโดยละเอียดตอนนั้นซื่อเฮียเชื่อมั่นว่าลมปราณมารมิกสัญญีของบ่อเต็กฝึกปรือถึงขั้นที่5แล้ว10ปีให้หลังของวันนี้สมควรจะฝึกถึงขั้นที่6ถึงกับบรรลุถึงขั้นที่7และ8ชายชราก็พลันยิ้มออกมากล่าวขึ้นว่าลมปราณมิกสัญญีของสำนักบอดเต็กไม่เคยมีคนฝึกถึงขั้นที่7มาก่อนแช่สงรับคำอ๋อชายชรากล่าวสืบไปว่าสมมุติแห่โหเทียนชงมันเป็นสื่อแปรของบอดเต็กชาญฉลาดปราดเปรื่องเป็นอัจฉริยะพออายุ14ปีก็ฝึกวิชาฝีมือของสำนักบอดเต็กได้ทั้งสิ้นเมื่ออายุ19ก็สามารถฝึกลมปราณมารมิกสัญญีถึงขั้นที่6แต่ขณะที่ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ80เพียงอยู่ในระดับชั้นที่6เท่านั้นเจ้าสำนักแฉสงก็กล่าวอย่างครุ่นคิดแต่บ่อเต็กรอถึงอายุ40ปีจึงสามารถฝึกถึงขั้นที่5ชายชราจึงว่าดังนั้นลมปราณมารมิกสัญญีของบ่อเต็กตอนนี้อย่างมากก็เพียงฝึกถึงขั้นที่6เท่านั้นขั้นที่6
มีอนุภาพอย่างไรแช่สงถามชายชราก็ตอบว่าท่านมาพบเราเพื่อต้องการทราบเรื่องนี้เจ้าสำนักแช่สงก็พงกศีรษะรับชายชราก็พลันตวาดว่ารับไว้จากนั้นคว้ากระบี่โบราณที่วางอยู่บนหัวเตียงเล่มหนึ่งโยนให้กับเจ้าสำนักแช่สงเจ้าสำนักแช่สงยื่นมือรับกระบี่ไว้ชายชราตวาดตามติดอีกว่าชักกระบี่แช่สงเมื่อกระบี่ถูกชักจากฝักรังสีกระบี่เย็นเยือกขุมหนึ่งแผ่ปกคลุมทั่วห้องศิลาชายชราเพ่งตาจ้องจับที่กระบี่เอื้อนว่าเอ๊ะประกอบด้วยไทเก๊กกำเนิดสองสันฐานเจ้าสำนักแช่สงประกบนิ้วข้างซ้ายแตะตัวกระบี่เริ่มเคลื่อนไหวท่าร่างพอคนเคลื่อนไหวกระบี่ก็เคลื่อนไหวกระแสกระบี่อิงคะนึงพริบตานั้นคนกระบี่หลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวแทงคราเดียว36กระบี่แทงอีกครั้ง72กระบี่ตลอดทั้งร่างเจ้าสำนักแช่สงล้วนหุ้มห่ออยู่ในประกายของกระบี่กระบี่มาลายเป็นไร้สภาพขนก็กลับกลายเป็นรางเลือนคล้ายตกอยู่ในเมฆหมอกกลุ่มหนึ่งเสื้อผ้าของชายชราก็ถูกกระแสกระบี่กระแทกพัดพลิ้วพึบพับท่านเพ่งมองโดยไม่กระพริบมุมปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นวูบพลันก็ทิ้งมือขวาลงฟันชายเสื้อตนเองออกมามุมหนึ่งราวคมมีดจากนั้นตวัดวูบพุ่งใส่เจ้าสำนักแช่ทรงชายเสื้อมุมนั้นกลับคล้ายกระบี่แหลมคมแหวกพุ่งฝ่าอากาศดังฉี่ยังเร่งร้อนสภาวะกระบี่ของเจ้าสำนักแช่ทรงยังไม่สุดสิ้นชายเสื้อมุมนั้นความจริงก็โตเท่าฝ่ามือแต่พอพุ่งเข้าไปใกล้ประกายกระบี่พลันก็หายวับกับตาที่แท้ถูกรังสีกระบี่บดเป็นผุยผงเสียแล้วชายชราเห็นเช่นนั้นพลันตะเบงเสียงหัวร่อออกมาเจ้าสำนักแช่สงก็รั้งกระบี่กลับยืนหยัดปานขุนเขาบรรพตเพียงชั่วพริบตากับแปลเปลี่ยนจากเคลื่อนไหวสุดขีดเป็นสงบถึงที่สุดชายชราหัวร่อไม่ขาดหูเจ้าสำนักแช่สงใช้สองมือประคองกระบี่เดินถึงหน้าเตียงแล้วกล่าวว่าซื้อเฮียประเสริฐชายชราชะงักเสียงหัวรอกกล่าวขึ้นว่าสิบปีมานี้ท่านนับว่าทุ่มเทความเพียรพยายามมากหลายเพลงกระบี่สองสันฐานสามารถฝึกปลื้ดถึงระดับนี้เท่าที่เราทราบมิแต่เพียงท่านผู้เดียวเจ้าสำนักแช่สงไม่ทันตอบคำชายชราก็กล่าวสืบไปว่าลมปราณมานมิกสันยีของบ่อเต็กต่อให้ฝึกถึงขั้นที่7ก็ไม่ใช่คู่มือของท่านเจ้าสำนักแช่สงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งชายชราย่อมดูออกดังนั้นจึงกล่าวว่าซือเฮียเป็นคนอย่างไรท่านสมควรทราบกระจ่างตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นเจ้าสำนักแช่สงก้มศีรษะกล่าวขึ้นว่าถูกแล้วชายชราจึงว่าลมปราณมานมิกสันจีของบอดเต็กหากยังอยู่ในขั้นตอนชั้นที่6การศึกครั้งนี้ท่านสามารถเอาใช้โดยง่ายได้ต่อให้เข้าสู่ชั้นที่7นอกจากท่านจะชะล่าเลินเล่อไม่เช่นนั้นเชื่อว่าสมควรเอาใช้ได้เจ้าสำนักแช่สงว่าผู้น้องต้องระมัดระวังพิเศษชายชราจึงว่าท่านความจริงก็เป็นคนระมัดระวังอยู่แล้วเจ้าสำนักแช่สงกล่าวด้วยความละอายนี่เป็นการต่อสู้ครั้งที่3ระหว่างผู้น้องกับบ่อเต็กชายชราก็พลันคำรามว่าเฮ้ยสรรพสิ่งยุ่งเหยิงสืบเนื่องจากมารหัวใจยอดฝีมือชิงชัยพลังฝีมือกระบวนท่าดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมความซื่อความเชื่อมั่นมีผลกระทบกระเทือนถึงผลแพ้ชนะท่านไม่ทันต่อสู้นึกขลาดเขลาก่อนเท่านั้นก็เท่ากับเป็นรองขั้นหนึ่ง
ท่านสมควรทราบเหตุผลข้อนี้เป็นอย่างดีเจ้าสำนักแฉสงละอายจนหลั่งเหงื่อโทมหน้าชายชราก็กล่าวเสียงนุ่มนวลการศึกครั้งนี้ท่านไปอย่างวางใจเถอะในที่สุดเจ้าสำนักแฉสงก็ระบายลมจากปากส่งเสียงรับคำซึ่งความจริงท่านล่วงรู้นิสัยใจคอของชายชราซึ้งกระจ่างยิ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาล้อเล่นจริงๆดังนั้นท่านนับว่าวางใจแล้วแต่ขณะที่ท่านออกจากห้องศิลาในใจก็ยังเคลือบคลุมด้วยเงาทะมึนขั้นหนึ่งเงาทะมึนที่แม้ขับก็ขับไม่พ้นอาจบางทีเนื่องเพราะท่านพ่ายแพ้ในเงื้อมมือต๊กโกบ้อเต็กติดต่อกันสองครั้งแล้วหลังเที่ยงพระอาทิตย์ยิ่งนุ่มนวลสายลมก็เช่นกันแต่ก็เพียงพอกับการโชยพัดผิวระยับย่นนี่เป็นสะธรรมชาติบนยอดเขาเทียนเถียวหงแห่งหนึ่งกึ่งกลางก่อสร้างเก๋งกลางน้ำหลังหนึ่งทอดโยงกับสะพานก้าวคดเคี้ยวและเป็นสถานที่ซึ่งเจ้าสำนักแฉสงมักมาเยือนมีอยู่บ่อยครั้งที่ท่านเรียกชุมนุมศิษย์ต้อนรับแขกเรือแดนไกลในเก๋งนี้มีเรื่องสำคัญมากหลายที่ต้องตัดสินใจในเก่งน้อยหลังนี้พอออกจากห้องศิลาหลังเขาเจ้าสำนักแชร์สงก็มุ่งหน้าสู่สวรรค์นี้ระหว่างทางท่านได้ถ่ายทอดคำสั่งไปมากหลายดังนั้นท่านเพิ่งสุดร่างในเก่งน้อยไม่นานเชียสงชังสงและสี่ผู้อาวุโสองครักษ์ก็เดินเข้ามายังมีสิทธิ์เลิศฝีมือของท่านห้าคนประกอบไปด้วยแปะเจี๊ยเจี๋ยเพ้งกิมเจี๊ยเง็กเจี๊ยและเอี้ยหงแปะเจี๊ยยังคงเป็นเช่นเดิมมั่นคงดังภูเขาดังศิลาเจี๋ยเพ้งแบะอกหราผิวกายอันบึกบึนสะท้อนประกายสีทองแดงใต้แสงอาทิตย์อากับกิริยาของมันคล้ายกับอาชาตะบึงอารมณ์ที่รุนแรงปานดินระเบิดตลอดเวลาเง็กเจี๊ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับเจ้าสำนักแชสงกว่าเอี่ยหงรูปกายผอมสูงคล้ายกับจะถูกลมโชยพัดขึ้นไปในคนทั้ง5มันมีตัวเบาสูงเยี่ยมที่สุดกิมเจี๊ยเป็นบุคคลแบบอย่างเดียวกับแปะเจี๊ยดูไปก็คล้ายขุนเขาคล้ายศิลาแรงเช่นกันเชียสงและชังสงก้าวเข้าเก๋งน้อยมาก่อนเจ้าสำนักแชสงถอนใจเบาๆสายตาก็จับจ้องไปที่ใบหน้าทั้งสองทั้งสองคล้ายมีคำพูดมากหลายคิดกล่าวยังไม่ทันจะบอกกล่าวเจ้าสำนักแชสงก็เอ่ยปากก่อนอีกหลายวันเราจะเดินทางสู่ยอดเขากวนยิกคงหยุดคิดเล็กน้อยจึงกล่าวต่อการไปครั้งนี้อย่างน้อยต้องกินเวลา2 เดือนเราเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อหาหรือถึงปัญหาบนเขาหลังจากที่เราลงจากเขาไปเชียสงชังสงสบตากันวูบเชียสงก็กล่าวขึ้นว่าผู้น้องเห็นว่าสมควรมีคนผู้หนึ่งรักษาการแทนซือเฮียชั่วคราวชังสงก็กล่าวขึ้นมิผิดบนเขาไม่อาจขาดผู้นำมีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งเจ้าสำนักรักษาการจริงๆเจ้าสำนักแฉสงผงกศีรษะกล่าวขึ้นว่าสื่อตีทั้งสองเห็นว่าผู้ใดเหมาะสมกว่าเชี่ยสงชังสงตื่นเต้นขึ้นมาเชี่ยสงชิงกล่าวขึ้นว่าย่อมต้องให้บุคคลที่มีวัยวุฒิและลำดับรุ่นตามสมควรรักษาการแทนชังสงรีบกล่าวขึ้นว่าผู้น้องกลับเห็นว่าหากคิดจะสะสางภารกิจมากหลายป่านนี้สมควรให้บุคคลที่อายุอ่อนเยาว์กว่าจึงมีสติกำลังจัดหาเรื่องทั้งมวลเชี่ยสงว่าอายุมากประเสริฐกว่าชังสงว่าสติกำลังสำคัญกว่าเจ้าสำนักแฉสงยิ้มพลางก็กล่าวขึ้นว่า สื่อตีทั้งสองไม่ต้องทุ่มเถียงอายุมากและสติกำลังล้วนมีความสำคัญแปะเจี๊ยใจคอสุขุมหนักแน่นทั้งอยู่ในวัยชักกันนับว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุดใช่หรือไม่เชียสงชังสงร้องโพล่งด้วยพร้อมเพรียงแปะเจี๊ยเจ้าสำนักแชร์สงก็กล่าวเสริมว่าแปะเจี๊ยอาจขาดประสบการณ์แต่เมื่อมีสื่อตีทั้งสองคอยช่วยเหลือสมควรไม่มีปัญหาใดทั้งสองเชียสงและชังสงจึงว่าซื้อเฮียเจ้าสำนักแชร์สงสอดคำอย่างยิ้มแย้มเรานึกไม่ออกว่ายังมีผู้ใดเหมาะสมกว่าแปะเจี๊ยอีกจากนั้นก็โบกมือกล่าวว่าหากไม่มีเรื่องอื่นพวกท่านล่าถอยไปได้แล้วยามนั้นแปะเจี๊ยและพวกทั้งห้าทยอยเดินเข้ามาเชี๊ยสงชังสงอับจนปัญญาได้แต่ล่าถอยไปพอข้ามสะพานก้าวคดเคี้ยวเชี๊ยสงก็อดกล่าวไม่ได้มันกำหนดตัวบุคคลแต่แรกกลับจงใจตามตัวเราไปหาหรือชังสงก็แค่นเสียงดังเฮ้อกล่าวไปว่าเท่ากรอกกลิ้งเจ้าเล่เชี๊ยสงก็ตัดพ้อล้วนเป็นท่านที่แก่งแย่งเป็นเจ้าสำนักรักษาการกับเราไม่เช่นนั้นไหนเลยเสนอแปะเจี๊ยออกมาได้ช่างสงสวนคำไปว่าแล้วท่านชะไหนไม่อ่อนข้อแก่เราทั้งสองเกิดการทุ่มเถียงกันขึ้น